คนไข้หน้าร้านสอบถามพระเจ้าเพชรชัยว่ามาได้กินของทอดมาได้กินของมันมาได้กินหมูสามชั้นแล้วทำไมไขมันในเส้นเลือดเนี่ยบ่ลดลงสักทีนะเจ้าทุกคนสิ่งหนึ่งตีเนี่ยเมื่อหลายๆคนไขมันบ่ลดลงสักทีนั่นเกิดจากว่าการกินแป้งขาวมากจนเกินไปแป้งขาวเกิดจากยังกับกินข้าวที่เป็นสีขาวที่ว่ามาจากข้าวกล้องนะคะทุกคนหรือว่าขนมปังที่ว่าเป็นแป้งขาวๆอะค่ะเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนต้องชุดนี้ด้วยการที่ว่าหันมากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ่อนนั่นก็คือข้าวกล้องข้าวที่ว่าบ่คัดสีนะเจ้าทุกคนจะเนี่ยเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยค่ะก่อยๆสลายแป้งมาเป็นน้ำตาลเนี่ยจะลงกว่าเดิมนะเจ้าหรือว่าหากไผ่ที่ว่าลองทำพอแล้วยังไม่ได้ผลสักทีเนาะเขาอาจจะต้องเอาสารสกัดถั่วขาวเข้าไปช่วยนะเจ้าสารสกัดถั่วขาวเขามีหน้าที่ในการยับยั้งเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแป้งมาให้เป็นน้ำตาลคือเปลี่ยนได้ตามปกติและเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากกว่าเดิมไก่เนี่ยร่างกายของเขาได้รับน้ำตาลน้อยลงมันก็แอบพอน้ำตาลน้อยลงไขมันก็น้อยลงกว่าเดิมเมื่อร่างกายต้องการไขมันตีจะมาใช้ในการทำงานของร่างกายนะคะทุกคนไขมันหมอปอเขาเข้าไปดึงเอาไขมันที่ว่าอยู่ในร่างกายของเขานะคะออกมาใช้ผลปรากฏก็คือว่าไขมันก็จะลดลงตัวนะคะสารสกัดถั่วขาวต้องมีขนาดอยู่ที่500จนถึง 1,500 มิลลิกรัมนะเจ้าในถั่วนี่มีสารสกัดถั่วขาวอยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมซึ่งเพียงพอเลยเจ้าทุกคนข้าเจ้าเพชรชัยเอ็มแนะนำสำหรับคนที่ว่าไขมันในเลือดสูงบ่ลดลงสักทีนะเจ้าหรือว่ามีภาวะจะต้องควบคุมน้ำตาลเนาะอาจจะกินตัวเนี้ยค่ะก่อนกินอาหารมื้อเจ้าอะค่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็จะเนี่ยร่างกายนะคะดูดซึมแป้งน้ำตาลได้น้อยลงกว่าเดิมนั่นนะเจ้าจะได้นะเจ้าภัยที่ว่ามีไขมันในเลือดสูงอยู่พิมพ์ใต้โพสต์กันมาอุกันเจ้าบ๊ายบายค่ะ